วันนี้นึกอยากเล่าเรื่องอะไรอะไรย่อๆให้ฟังสักนิดญาติโยมทั้งหลายอาจจะไม่ทราบมากทีเดียวหลายคนแต่ว่าท่านที่เคยปฏิบัติภาวนาถึงธรรมกายชั้นสูงแล้วก็อาจจะทราบพอทราบบ้างแต่อาตมานั้นไม่ค่อยจะนำเรื่องนี้มากล่าวมากนักคือว่าธรรมชาติที่ปกครองธาตุธรรมของสัตว์นี่มี3ฝ่ายเนี่ยฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมชาติของฝ่ายที่ทำลายหรือเรียกว่าฝ่ายมารคือผู้ขัดขวางความดีหรือว่าฝ่ายบาปอกุศลฝ่ายนี้ก็มีธรรมชาติที่ทำหน้าที่กล่าวโดยพอเข้าใจว่าดลจิตดลใจสัตว์โลกทั้งหลายให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดเป็นไปตามอำนาจของกิเลสอันนี้เรียกว่ากิเลสอีกมุมหนึ่งเรียกตัณหาเมื่อใครประพฤติปฏิบัติตามแล้วให้โทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนธรรมชาติฝ่ายนี้ก็มีกำลังกล้าแข็งนะเช่นเดียวกันกับธรรมชาติฝ่ายบุญฝ่ายบาปฝ่ายบุญกุศลฝ่ายขาวหรือฝ่ายพระธรรมชาติฝ่ายนี้ก็พยายามสอดละเอียดเข้ามาปกครองธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของสัตว์ให้มีธรรมะในใจชำระกิเลสออกจากใจเพราะฉะนั้นบุญเป็นสภาพชำระความเศร้าหมองจากจิตใจชำระธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ก็คือชำระฝ่ายบาปอกุศลนั่นเองธรรมชาตินี้ก็คอยดลจิตดลใจให้ประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้ฝ่ายกลางๆก็มีอย่างนี้เหมือนกันไม่ดีไม่ชั่วเป็นไปตามอำนาจแล้วแต่ว่าฝ่ายมารหรือภาคดำเขาจะดึงไปหรือว่าฝ่ายขาวจะดึงมาธรรมชาตินี้มีละเอียดมีความละเอียดลึกซึ้งมากไปจนถึงที่สุดละเอียดที่เรียกว่าต้นธาตุต้นธรรมก็มี3ฝ่ายถึงต้นธาตุต้นธรรมในอายตนะนิพพานเป็นว่าแต่เฉพาะในฝ่ายพระฝ่ายบุญกุศลนั้นจากบุรพาจารย์ที่สอนเอาไว้ก็คือมีธาตุธรรมจากละเอียดละเอียดไปแล้วสุดละเอียดยิ่งไปกว่าคือจากนิพพานถอดกายนิพพานธรรมกายที่เขาเข้านิพพานกันเพราะดับกิเลสแล้วสุดละเอียดไปแล้วยังถึงนิพพานเป็นซึ่งพระพุทธเจ้าและซึ่งเรียกว่าต้นธาตุแล้วก็กลางธาตุคืออนุพุทธะก็มีต่อไปอีกสุดละเอียดนับประมาณไม่ได้นี้ท่านเข้านิพพานด้วยกายเนื้อนี่จากบุรพาจารย์ได้สั่งสอนอบรมไว้ธาตุธรรมที่สุดละเอียดที่บริสุทธิ์นั่นเองต่างถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาบำเพ็ญบารมีท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเข้ามาในสายธาตุธรรมในวิชาธรรมกายนั้นบูรพาจารย์ท่านชี้แนะว่าอยู่ในสายธาตุธรรมนั้น
และไม่ใช่แต่เพียงที่เข้ามาที่ยังไม่เข้ามาก็มีที่เตลิดเปิดเปิงเสียผู้เสียคนไปโดยประการอื่นก็มีขึ้นอยู่ที่ว่าบุคคลนั้นน่ะยอมรับธรรมชาติฝ่ายดำหรือฝ่ายกลางๆที่เข้ามาปนเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นไปตามอำนาจของเขาแต่ถ้าผู้ใดรับธาตุธรรมฝ่ายบุญกุศลฝ่ายขาวก็จะเข้ามาฝ่ายธรรมะการมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยนั้นทุกท่านที่มาบำเพ็ญบารมีอยู่นั้นท่านไม่รู้ตัวหรอกน้อยเพราะถูกปิดบังด้วยภพด้วยชาติด้วยอุปทานมีอวิชชาตัวรากเหง้าของภาคมารที่ดลจิตดลใจให้รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดนั้นกำบังมากก็ไม่รู้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยล้วนแต่เป็นธาตุธรรมที่ถอยพืชกำเนิดธาตุธรรมเดิมออกมาบำเพ็ญบารมีเพื่อช่วยสัตว์โลกทั้งสิ้นแต่ว่าไปเปิดเครื่องรับคลื่นของภาคดำซะมากก็เอ็นเอียงออกไปตามลำดับคือภาคดำเขาสอดละเอียดมาแล้วก็ดึงออกจากศูนย์ดูดออกไปจากศูนย์ไปเข้าศูนย์เขาเป็นฐานให้เขาแล้วก็ย่อยแยกไม่ให้รวมกันติดแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกปะทะขวางกันในหมู่กันเองมีทั้งที่เอิบอาบซึมซาบปนเป็นมาในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้มีทั้งส่งอวิชชามาเป็นระลอกตลอดเวลาเสริมเติมวิชาเข้ามาในทุกอย่างในธรรมชาติในจักรวาลนี้ต่อวิชาเข้ามาภาคดำบางครั้งรอโอกาสได้จังหวะเหมาะก็สอดละเอียดเข้ามาในธาตุธรรมของสัตว์ไม่ให้เชื่อมถึงไม่ให้จิตใจของสัตว์นั้นเชื่อมถึงธาตุธรรมฝ่ายขาวนี่เรียกว่าเหตุรอเมื่อได้โอกาสก็ทำหน้าที่ไปตามอำนาจของเขาตัดกายไม่เชื่อมถึงต้นปัดออกจากศูนย์ปิดไม่ให้เข้าศูนย์ได้ทั้งหุ้มเคลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้มากขึ้นและมากขึ้นก็เป็นไปต่างๆก็ไปทำหน้าที่ให้กับพระบ้างให้กับมารบ้างแต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไปทำหน้าที่ให้ภาคมารมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าภาคมารมีเครื่องล่อใจด้วยกามคุณคือความยินดีพอใจทำให้เกิดความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาปรุงแต่งเข้ามาซึ่งธรรมชาติเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นแต่สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่แจ้งและสัตว์โลกทั้งหลายที่มาบำเพ็ญบารมีนั้นจริงๆนั้นในที่สุดละเอียดนั้นบุรพาจารย์ได้แย้มพรายออกมาว่าเป็นกองทัพธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระกิเลสตนเพื่อบำเพ็ญบารมีของตนให้แก่กล้าเพื่อช่วยตนเองพูดอย่างง่ายๆเพื่อสร้างพระในใจตนแล้วก็ช่วยสร้างพระในใจคนอื่นนั่นหน้าที่รับผิดชอบของธาตุธรรมฝ่ายบุญกุศลมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างนี้ทุกคนมีอย่างนี้ทั้งนั้น
แต่ส่วนมากไม่รู้ก็ไปทำหน้าที่อื่นหมดรับใช้มารหมดหลวงพ่อได้เคยกล่าวว่าแม้แต่ครอบครัวเราไปบำรุงทำนุบำรุงครอบครัวนั่นก็รับใช้มารขวางความดีแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เรารับผิดชอบหมายความว่าให้รู้ว่าทั้งหมดแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยสังขารเราเองนั่นประกอบโดยมารทั้งสิ้นตัวเราเองเนี่ยมารเขาประกอบขึ้นกว่า 90% จึงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงยึดถือเข้าไปเป็นทุกข์สุดท้ายล้วนจะเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยเพราะฉะนั้นมารที่เขาปรุงน่ะแม้แต่ตัวเรานั่นแหละมีภาคมารอยู่เต็มไปหมดครอบครัวลูกบุตรภรรยาสามีล้วนแต่ว่าปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจของมารทั้งสิ้นแม้แต่กิจการงานในหน้าที่ทรัพย์สินคานปรุงแต่งด้วยอำนาจของบุญจริงแต่คละเคล้าไปด้วยมารมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไปทั้งหมดในชีวิตของเราเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างทำไปรับใช้มารทั้งหมดเพราะทุกอย่างแตกสลายหมดสภาพเดิมของตนเองไปหมดยึดถืออะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแต่การที่จะทำเพื่อพระคือบุญกุศลเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้ถึงธาตุล้วนทำล้วนเข้าถึงพระแท้ๆนั้นเราแทบจะไม่รู้จักหน้าที่นี้แท้ๆของเราเลยเพราะถูกภาคมารปิดบังหมดด้วยเครื่องล่อเสมือนหนึ่งดอกไม้มีรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเป็นต้นนั่นทีนี้เมื่อกองทัพทำเนี่ยง่อนแง่นคลอนแคลนไอการที่จะช่วยตนเองก็ดีให้พ้นทุกข์ช่วยคนอื่นก็ดีให้พ้นทุกข์มันก็ง่อนแง่นคลอนแคลนตามกันไปหมดไม่ต้องเอาอื่นไกลหรอกเอาแค่ว่าที่นี่ผลิตธรรมกายได้เป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าลงท้ายก็เหลวไหลกันไปซะโดยมากไม่ช้าล่ะกระผุกกระโผล่พอใจออกนอกธรรมกายก็ถูกดึงไปหมดยังไม่มั่นคงเพราะยังไม่ใช่อริยะบุคคลก็แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่เรามาดูง่ายๆกองทัพธรรมก็ไม่มีกำลังอาตมาเคยพูดกับคนใกล้ชิดว่าถ้ามีพูดถึงธรรมกายทำวิชาให้ละเอียดสุดละเอียดจริงๆเนี่ยอาตมาขอ17คนขึ้นไปบ้านเมืองจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขโลกจะสันติพอสมควรทีเดียวแหละแต่ว่าทำมานี่เข้าปีที่9แล้วไม่ค่อยได้อย่างว่าหรอกทนอำนาจของกิเลสไม่ได้ไปหมดบางคนโดนกระทบนิดก็น้อยใจบางคนกระทบน้อยก็โกรธบางคนกระทบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสก็ติดไปหมดเป็นทหารหนีทัพทหารหนีทัพทหารแตกทัพเป็นอย่างนั้นผลเป็นยังไงบ้านเมืองก็อย่างที่เป็นนี่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดมันถูกปัดออกไปหมดเพราะฉะนั้นก็เหมือนอะไรเหมือนทหารหนีทัพทหารแตกทัพกำลังกองทัพก็อ่อนแทนที่มันจะแข็งขึ้นมามันก็อ่อนลงไปอีกถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่มาที่นี่นะคนร่อยรอไปร่อยรอไปไม่มาหน่อยเดียวแหละค่อยๆหายไปหายไปก็มานั่งธรรมะด้วยกันจะเป็นไรไปแล้วบางครั้งติดธุระบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยเห็นหรอก
ถ้าว่ามาแล้วก็ค่อยยังชั่วหน่อยค่อยมากันมั่งเพราะฉะนั้นนี่นะหน้าที่รับผิดชอบแท้ๆของท่านทั้งหลายชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ของตนเองให้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับสุดที่สุดเลยอย่าได้กระทำความชั่วทางกายทางวาจาและใจอย่าตกเป็นทาสอำนาจอย่าอยู่ในอำนาจของกิเลสราคะโลภะโทสะโมหะอย่าเป็นพยายามมีสติกำกับใจว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่เท่าไหร่นะนี่นะออกมาบำเพ็ญบารมีไม่เท่าไหร่ก่อนวิทวินก่อนวิทด็อกหมดเลยไอ้ที่จะมาหาพระไม่ค่อยจะมาไปไปไม่มั่นคงช่วยตัวเองก็ไม่ได้ไม่ตลอดรอดฟังช่วยคนอื่นก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่นี่แหละแล้วท่านลองนึกดูว่าทางโลกเหมือนว่าทหารหนีทัพแตกทัพเป็นอย่างไรทางธรรมก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนนะสอนข้อสำคัญที่สุดคือจงทำตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นช่วยเราไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางให้ท่านพร่ำท่านสอนท่านแนะท่านนำท่านสั่งท่านสอนท่านทุบท่านตีด้วยความปรารถนาดีเหมือนคนเลี้ยงม้าฝึกม้าให้เป็นม้าที่มีฝีเท้าเร็วมีสมรรถภาพสูงใช้ไม้อ่อนมั่งใช้ไม้นวมมั่งถ้าว่าไม้นวมก็แล้วไม้อ่อนก็แล้วยังไม่ได้ท่านบอกฆ่ามันซะหรือว่ายกสะพานฆ่าไม่ได้หมายความว่าฆ่าตัวม้าคำว่าฆ่าคือไม่เอาธุระยกสะพานเสียเพราะอะไรเพราะมันหนักเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็แย่ ไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติมีปัญญารู้ซะเถอะทุกคนนะว่าอายุไม่เท่าไรจะตายจะเป็นเมื่อไรไม่รู้ทำหน้าที่ของตนซะหน้าที่แท้ๆของตนนะหน้าที่ชำระใจของเราให้หมดกิเลสพิจารณาใจของตนด้วยตนว่าเออเรามันมีกิเลสอะไรกลุ่มรุมอยู่นะอย่าเข้าข้างตนฆ่ากิเลสตัวนั้นซะให้มันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จิตใจก็จะได้เข้มแข็งกล้าแข็งเหมือนม้าที่ฝึกดีแล้วเหมือนช้างศึกที่ฝึกดีแล้วไม่หวาดหวั่นต่อศัตรูคือกิเลสไม่ท้อถอยมุ่งมั่นบำเพ็ญบารมีไปถึงที่สุดเข้มแข็งทั้งตัวเองและก็ช่วยคนอื่นให้เข้มแข็งต่อไปแล้วจะมีแต่ความเบิกบานไม่เศร้าหมองมั่นคงและถ้าว่ากองทัพธรรมที่ประกอบด้วยผู้ที่มีจิตใจที่อบรมด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเจริญขึ้นเป็นศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถึงปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคานาคาถึงอรหัตคำนวณละเอียดเข้าไปเพียงไรก็เกรียงไกรช่วยตนเองได้ดีช่วยคนอื่นได้ดีเพียงนั้นแต่ว่าที่ผ่านมามันมีทั้งง่อนๆเงินๆก็เลยวันนี้นึกว่าเอาเรื่องลึกๆที่ครูบาอาจารย์สอนไว้มาเล่าสู่กันฟังว่าท่านทั้งหลายล้วนแต่เกิดมาเพื่อบำเพ็ญบารมีนะเพื่อชำระกิเลสจะให้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราน่ะบริสุทธิ์เข้าไปสู่สุดละเอียดเป็นธาตุล้วนทำล้วนเพื่อช่วยตนเองสร้างพระในใจตนแล้วก็ช่วยสร้างพระในใจคนอื่นนั่นหน้าที่ของกองทัพธรรมแม่ทัพในกองทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เพราะว่า
อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานภพชาติมันกำบังไว้มันเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ให้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็ย่อหย่อนไปรับใช้มารซะอย่างเต็มใจเลยแต่พระไม่ค่อยจะรับใช้เพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาฝากไว้เพราะว่าที่สังเกตมานั้นเมื่ออาตมามีติดธุระหายไปท่านทั้งหลายก็หายไปด้วยเห็นอย่างอื่นไปอย่างอื่นที่มันมีแก่นสารสาระน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยแทนที่จะมาปฏิบัติตนร่วมกันแล้วก็เป็นคุณความดีที่อย่าลืมนะว่ามันมีเวลาให้ท่านได้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่กี่ปีไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวตายเป็นอนัตตาหมดตายแล้วก่อนตายใครทำอะไรไว้ทำดีมากเท่าไรผลดีส่งท่านให้เจริญรุ่งเรืองด้วยบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์เพียงนั้นแต่ถ้าใครไปติดไปคล้องอยู่ในดอกไม้รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายวนอยู่ในสวนดอกไม้นั่นนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเหมือนเจ้าของบ้านที่นอนหลับแล้วก็ห่วงน้ำใหญ่มันพัดมาพาไปหมดจมลงสู่ทะเลมหาสมุทรคืออบายภูมิภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีเหลือให้จำไว้อย่างนี้ไม่มีเหลือไม่ว่าใครจะอยู่ในฐานะไหนไม่มีเหลือแต่ถ้าใครรู้หน้าที่รับผิดชอบของตนต่อตนเพื่อกระทําที่พึ่งแห่งตนให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยถาวรคนนั้นมีกำไรจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่ต้องเสียดายชีวิตไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมีคติเดียวไปดีเรียกว่าสุขคติหรือสุขโตผู้ไปดีแต่สุขโตนะที่สุดหมายเอาพระอรหันต์อรหันต์พระพุทธเจ้านะแต่ว่าถ้าเราทำดีไปเท่าไหร่ก็ย่อมถึงซึ่งสุขคติแล้วก็ย่อมเป็นสุขโตมากขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้อาตมาฝากไว้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหน้าที่รับผิดชอบของตนเดี๋ยวมันจะสายเกินแก้อันนี้อาตมาฝากไว้เท่านี้นะ